างศาสตราจารย์ดร.นพนันท์ ดำรงวงศ์นฤยาเนี่ยนะท่านตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็มีคนไทยมีคนที่รักปลากัดมีคนที่เพาะพันธุ์ปลากัดคนที่อยู่ในวงการปลากัดทุกคนก็ร่วมสนับสนุนกันก็ร่วมกันไปลงชื่อนะฮะเพื่อจะผลักดันแคมเปญเนี่ยนะฮะให้เป็นที่ยอมรับที่เราจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในแต่ละประเทศเนี่ยผมว่ามันก็จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแต่ละประเทศนั้นๆในเรื่องของส่วนของสัตว์น้ำประจำชาติเนี่ยนะครับถ้าเป็นปลากัดเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนไทยครับปลากัดอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราเนี่ยนะมาช้านานแล้วนะมาอยู่มาก่อนเราเกิดนะครับก็อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับเราก็ควรจะให้สัญชาติเขาสมัยรัชกาลที่1นะครับหรือในส่วนของความผูกพันเราจะเห็นว่าปลากัดเมื่อก่อนนี้ถูกเอามาใช้ในการกัดในบ่อนพนันปลากัดนะครับปัจจุบันพัฒนาเป็นปลาสวยงามผมเลี้ยงปลากัดมา20กว่าปีเนี่ยมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือที่อ่านไม่จบฮะมันไม่มีสารบัญมันไม่มีหน้าสุดท้ายมันมีแต่องค์ความรู้ที่สะสมมาเรื่อยๆคือตัวเนี้ยในอนาคตเราจะทำไงเราก็ต้องหาหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดการพวกนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นสัตว์น้ำประจำชาติยากไหมยากเพราะฉะนั้นหลายๆมิติที่เรามองกันว่าผมมองในฐานะคนเลี้ยงปลากัดครับถ้าเรามองกันเป็นจุดที่จะให้เป็นเรามีทางด้านประวัติศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ของชาติตัวนี้จะเป็นตัวยื่นที่เข้าไปและได้การพิจารณาอย่างชัดเจนครับหลังจากที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้อนุมัติให้เป็นปรับประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติแล้วเนี่ยก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนที่ส่งเข้าครม.ประกาศมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์มันมีองค์ความรู้ที่เราต้องมาบริหารจัดการในแนวทางในณปัจจุบันก่อนนะคือเราก็สร้างองค์กรเป็นสมาคมขึ้นมานะเพื่อบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างองค์ความรู้ที่เรามีมาตั้งแต่20กว่าปีเนี่ยครับหลังจากที่สำนักงานเอกลักษณ์ได้เห็นชอบว่าปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติทุกคนในฐานะคนเลี้ยงปลากัดและปลากัดตัวน้อยๆซึ่งมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนี่คือสิ่งที่เป็นของประเทศไทยโดยตรงการประกวดเราจะทำยังไงนะให้มันเป็นที่แพร่หลายไปในระดับนานาชาติในบ้านเราอาจจะเป็นประกาศไทยลีกขึ้นมาก่อนนะฮะให้อาเซียนเข้ามาร่วมเล่นกันนะเรามองว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทางผู้ใหญ่ทางคณะกรรมการทั้งหมดเล็งเห็นเหมือนกันว่าเกษตรกรตัวเล็กๆที่ทำการส่งออกหรือเลี้ยงสามารถที่จะทำให้ก่อเกิดประโยชน์ก็คือหลังจากที่วันนั้นนะวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะได้มีมตินะฮะให้รองรับประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาตินะครับชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปเป็นของขวัญของฝากนะฮะเวลาที่กลับไปประเทศแล้วได้รู้ว่าตอนนี้ได้มาเยือนไทยแลนด์นะครับแล้วทุกคนทั่วโลกนะครับก็จะรู้ว่าปลากัดนะฮะต้องเมืองไทยเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นความภูมิใจของเราทุกคนครับ